สวัสดีครับวันนี้มารีวิวปืนนะครับโพลิเมอร์พลาสติกนะครับทรง1911แล้วก็ระบบดีมากเลยระบบดีมากเลยครับแล้วก็สีสวยนะทูโทนไม่เอาทรงกันดั้มนะทรงกันดั้มดูแล้วเหมือนของเล่นทรงกันดั้มดูแล้วเหมือนของเล่นไปก็ผ่านไปนะครับร้อนนะวันนี้ฝนตกที่หน้าต่างด้วยเมื่อกี้ได้ร้องเพลงฝนตกที่หน้าต่างฟังร้อนนี่ผมชงกาแฟกินแล้วเดี๋ยวเข้าไปในมาดูปืนรีวิวนะครับนะทรงดีทรงสวยครับโพลิเมอร์นะฮะดูครับสวยไหมครับทูโทนครับชมพูโอรสเหรอเนี่ยเห็นไหมครับเนาะทรง1911หลังอ่อนนะนกสับสวยนะครับดูระบบครับดูระบบแล้วนะเวลาเราจับถือปืนก็คำนึงถึงความปลอดภัยอย่าเอานิ้วเข้าก่งไกครับให้หน้าไปตามลำตัวนะครับลำกล้องแบบนี้นะถ้าไม่ยิงอย่าเอาเข้าก่งไกเด็ดขาดต้องรู้เรียนรู้ก่อนนะไปเรียนที่สนามเลยยิ่งดีเรียนกับอาจารย์หว่องนะผู้ชายถ้าเรียนกับผู้หญิงก็เรียนกับไม่รู้น้องเขาเปิดเปล่าน่าจะเปิดนะชื่ออะไรโบชันนั่นโมอ่ะโมน้องโมชันนั่นโมนะน้องโมนี่น่าจะเป็นตำรวจอยู่หรือเป็นอะไรเลยซื้อราคาถูกอ่ะดูนะครับนี่ดูนะครับชักนะเราจะชักแบบไหนก็ได้จับท้ายมันจะมีไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรนะกันลื่นนี่เราก็จับปุ๊บค่อมอย่างนี้ค่อมปุ๊บชักสวนมือบนมือล่างช่วยกันจะได้ผ่อนแรงนะปุ๊บปุ๊บขันค้างสไลด์นะครับเช็คดูในลูกมีลูกหรือเปล่านะไม่มีปุ๊บเอานิ้วแย่ส่องดูให้แน่ใจนะครับอย่างน้อย3 รอบถอดแมกกาซีนนะครับปลดกลุ่มแมกกาซีนปลดปุ๊บออกมาปุ๊บนะไม่มีปุ๊บเราก็เติมน้ำครับเติมน้ำอันนี้เติมน้ำนี่มีจุกเติมน้ำนี่นะส่งใกล้แล้วเติมน้ำเฮ้ยเดี๋ยวโอเคเนาะนี่เติมน้ำเติมน้ำนะครับเติมน้ำไปเสร็จปุ๊บนะเดี๋ยวดิแหมระบบใจเย็นนี่ระบบแหมนะปุ๊บปิดปุ๊บเราก็ชักถอยหลังครับเป็นปืนชักถอยหลังได้ปุ๊บแต่ถ้านี้จะมีปุ่มด้านข้างให้กดปุ๊บนะนี่นะนี่นะครับปุ่มปุ๊บนะแล้วก็ยิงปิ้ว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 มีน้ำออกด้วยปิ้ว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 นะปิ้วปิ้วนะหลังอ่อนดีมากเลยมันกระชับมือดีเหลือเกินลายเลยดีมากเลยสีสวยนะปุ๊บเราจับเข้าก่งไกเราฝึกซ้อมในการยิงอะไรอย่างนี้ปุ๊บให้มีความมั่นใจเอาขึ้นมาเหนือหัวเวลาสมมุติศัตรูอยู่ข้างหน้าเนี่ยเล็งไปตามรูปขวดนะครับนะเป้ากระดาษมันเป็นรูปขวดจะเป็นจุดตายแต่ถ้าเกิดเขาหลบเขาซ้ายขวาเนี่ยมันก็อาจจะเข้าจุดพิการเขาเรียกแล้วก็ไปให้ไม่ต้องเล็งปุ๊บเราเห็นข้างหน้าปุ๊บไปเลยสองตาเข้าไปอย่างเงี้ยปุ๊บผ่านมองผ่านไปเลยแล้วก็ชี้ไปเลยชี้ปุ๊บปั้มปั้มนะดับเบิลแท็บปั้มปั้มนะเข้าใจไหมอันนี้จะนั่นเลยตัวอย่างกระสุนก็ปั้มเดียวก็ได้แต่เพราะกันพลาดเขาเลยยิงกันแบบดับเบิลแท็บปั้งปั้งนะเผื่อว่าศัตรูได้ยินปั้งแล้วมันชแวบหลบเหมือนงูอ่ะมันก็ไปโดนลูกนั้นพอดีนะครับนะมันอาจจะชแวบหลบนะแล้วยิงดับเบิลแท็บเลยปั้งปั้งถ้าเกิดเข้า2 นัดเลยก็อยู่เลยนะส่วนมากไม่รอดดับเบิลแท็บยิงเข้ารูปขวดหรือว่าจุดตายนะครับก็มาสอนรีวิวปืนนี่ของลูกไปแอบเอาของลูกมาเล่นเห็นน่ารักดีหลานซื้อให้ลูกชายหลานชื่อกี่เหมือนไหมครับระบบดีมากเลยนะมีนี่โพลิเมอร์เกรดของเล่นปืนโพลิเมอร์ปืนพลาสติกเกรดของวุ้ดจริงก็มีแต่มันจะแข็งมันจะเหนียวนะก็แล้วแต่เกรดแล้วแต่ราคาปืนก็ตามราคานะผมเห็นปืนถ้าโครเคยยิงโครกับของฟิลิปปินส์อะไรนะอาร์มสกอร์ไอ้ยี่ห้ออะไรอาร์มสกอร์ป่ะของฟิลิปปินส์นะเปรียบเทียบกันเลยลูกต่อลูกตัวต่อตัวของโครอเมริกาดีกว่า
ทนทานกว่าแล้วก็แม่นกว่าของฟิลิปปินส์จะเฉยออกไปเฉยออกไปซ้ายขวามันความละเอียดมันไม่ได้มันเลยถูกไงถูกกว่าหลายเท่าตัวนะแต่ก็ถามว่ายิงตายไม่ตายแต่ว่าความแม่นความละเอียดความมีคุณค่าโคดีกว่าเทียบกับอัพสกอร์ฟิลิปปินส์เคยยิงกันนัดต่อนัดแล้วก็ดูเลยก็เลยโหโคเข้าเป้าเยอะกว่าเยอะมีความละเอียดมีความอะไรความเนี๊ยบในชิ้นงานด้วยนะก็ฝากกันไว้นะครับก็ผมก็ยังไม่มีถามว่ามีโพลิเมอร์ไหมมีกึ่งโพลิเมอร์อัลลอยเป็นลูกสองกระบอกใหญ่ๆอันนี้ของลูกน่ารักดีลูกหลานสาวซื้อให้ลูกชายน่ารักเล่นนะปิ้ว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 แล้วเวลายิงถ้าเกิดมีเนี่ยถ้าเกิดตั้งสติได้เวลายิงนิ้วไม่ต้องเข้าไปเยอะและนิ้วก็ไม่ต้องน้อยเกินไปอยู่เนี่ยประมาณนี้มันจะแม่นแล้วก็ปุ๊บมือเดียวได้มือเดียวประคองชี้ไปเลยชี้ไปเลยปั๊มปั๊มไม่ต้องกลัวว่ายังไม่เข้าขอให้มองผ่านจากศูนย์กลางเนี่ยมองวุ้บเข้าไปชี้เขาเรียกว่าการยิงแบบฉับพลันนะประมาณนี้นะก่อนใช้วุธปืนคำนึงถึงความปลอดภัยแล้วก็นะก็วันนี้ก็มีความสุขเพราะว่าอะไรวันนี้เป็นวันครบรอบ7ปีแห่งเรื่องเลวร้ายจากวุธปืนแต่ว่าก็เชื่อในพระคำของพระเจ้าที่บอกว่าทุกเหตุการณ์จะก่อให้เกิดผลดีกับบุคคลที่รักพระองค์นะพระเจ้าอวยพรก็มีเก็บไว้เล่นแต่ปืนโพลิเมอร์เนี่ยมันก็ดีอยู่ในความเบาสบายนะแต่ให้เลือกผมเลือกอัลลอยดีกว่าอัลลอยโอเมก้าระหว่างก๊อกกับอัลลอยโอเมก้าซีซีนะเลือกอัลลอยโอเมก้าดีกว่าทรงสมาร์ทสวยหล่อปืนซีซีโอเมก้าแล้วมันระลึกถึงพระคำของพระพีก็คือโอเมก้าก็คือจุดจบหรือจุดโอวสานนะครับและอันฟ้าโอเมก้าเนี่ยจะมีปืนอยู่รุ่นหนึ่งชื่อซีซีโอเมก้านะหล่อสวยสมาร์ทแล้วก็เบาเหมาะกับเครื่องแบบถ้าเทียบกับก๊อกนะซีซีดีกว่าซีซีโอเมก้าถ้าก๊อกมันก็แล้วแต่คนชอบแต่ก๊อกมันมีข้อเสียไงถ้าเกิดมันโดนหมากัดอย่างเงี้ยไฟมันเสียเลยแล้วต้องแทบจะซื้อใหม่ทั้งกระบอกเลยนะครับถ้ารักษาไม่ดีหรือเด็กเอาไปเล่นอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดซีซีโอเมก้าเนี่ยมันเป็นอัลลอยก็อย่าไปเชื่อใครมาว่าตกทีเดียวแตกถ้ามันไม่ถึงจุดจริงๆมันไม่ร้าวง่ายๆหรอกถ้าร้าวก็ยังซ่อมได้อยู่นะก็สนุกเล่นสนุกก็เรื่องปืนอย่าให้ใกล้เด็กปืนผ่าหน้าไม้อันตรายให้อยู่ในที่ปลอดภัยแม้แต่ของเล่นน่ะวางคู่ของจริงไม่ได้เลยแบงก์กันอะไรพวกนี้ก็วางเด็กมันไม่รู้ไงมันหยิบไปเล่นน่ะมีพลาดมาแล้วเยอะแยะเลยนะโดยเฉพาะพวกก๊อกพวกปืนโพลิเมอร์มันเบามันเหมือนของเล่นและยิ่งไปทำสีกันดั้มนะเด็กมันนึกว่าของเล่นนะเนี่ยอันนี้เหมือนของจริงเลยนะระบบแม่ขายของจริงนกสมาร์ทด้วยนกรถนกมือเดียวได้โอเคเนาะพระเจ้าพรครับวันนี้ฝนตกไหลลงที่หน้าตาเธอคิดถึงฉันบ้างไหมเนาะเธอเมื่อวันขึ้นที่แล้วสองเราได้เจอส่งยิ้มมานั่งอยู่คนเดียวเรียวมองที่หน้าตาหากมีเธอเคียงข้างก็คงจะสุขใจเธอคงไม่รู้ว่าฉันเองยังไม่มีใครหากเธอก็คงจะเข้าทีเธออาจจะมีใครคนนั้นที่แสนดีส่วนฉันคนนี้ก็คงจะเศร้าใจเธออาจจะมีแฟนแล้วก็เป็นก็ยังสงสัยยังอยากจะรู้นั่งอยู่คนเดียวเรียวมองที่หน้าตาหากมีเธอเคียงข้างคงจะสุขใจคงไม่รู้ว่าฉันเองยังไม่มีใครหากเป็นเธอเธ
ก็คงจะเข้าทีโอ้ยก็อาจจะเข้าทีติ้ง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